ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมเบฟฟันชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมPrince Connect Redive หลังจากที่ผมเนี่ยได้สัญญากับน้องๆหลายคนเอาไว้นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้มาตามเวลาสักเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็เลยจะมาทำตามสัญญานะครับผมขอเวลาอีกไม่นานนะฮะวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำวิธีการ re-ID เกม Prince Connect Redive นะครับผมสำหรับวิธีนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นวิธีที่ทำแบบง่ายๆถ้าหากเพื่อนเข้าใจแล้วครั้งต่อๆไปจะทำเร็วมากนะครับผมสำหรับ Prince Connect Redive เนี่ยนะครับผมหลายๆคนก็คงจะอยากที่จะให้ ID เริ่มต้นของตัวเองมีตัวละครดีๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาวิธีอย่างนี้มาทำการแนะนำเพื่อนๆนะครับผมถ้าว่าใครรู้แล้วนะครับผมก็แนะนำเพื่อนๆกันได้นะครับผมนะโอเคครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเกิดใครเล่นบนคอมเนี่ยนะครับผมให้เพื่อนทำการเปิดนะฮะมันติไดรฟ์ขึ้นมาแบบนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Bootstack Knock LD Play มันจะมีนะครับผมสำหรับอีตัวจัดการหน้าต่างต่างๆนะครับผมให้เราเนี่ยนะฮะทำการก๊อปแอปนะครับผมตัวหลักของเราที่เราใช้เล่นเนี่ยนะครับผมขึ้นมาอีกอันนึงหรือคุณจะสร้างใหม่เลยก็ได้นะแต่ว่าที่ผมให้คุณก๊อปเนี่ยนะฮะเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องโหลดเกมใหม่ไงนะครับผมก็คือในขั้นตอนนี้นะฮะให้เพื่อนทำให้แอปมีทั้งหมด2อันนะครับผมจำลองให้มันเหมือนกับมี2เครื่องถ้าหากว่าใครไม่มีคอมนะครับผมแล้วมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเพื่อนๆสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ2เครื่องได้ครับผมซึ่งขั้นตอนในการทำจะเหมือนกันเดะเลยครับผมนะโอเคครับผมอันดับแรกให้เพื่อนๆทำการเปิดแอปอันแรกขึ้นมาก่อนนะครับผมแบบนี้ครับผมแล้วก็เปิดแอปอันที่2ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนี่อันนี้ผมทำมา2แอปนะฮะผมก็จะทำการเปิดแอปที่2ขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้นะครับผมเข้าไปที่แอปหลักของเรานะครับผมนี่ฮะแอปหลักของผมจะเป็นอันนี้นะครับผมซึ่งผมก็จะเข้าไปทำการเล่นเข้าไปทำการเปิดการ์ดนู่นนี่นั่นเพื่อหาตัวละครดีๆนะครับผมถ้าหากว่ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหลังจากนี้จะเป็นวิธีรีแล้วนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยทำการเปิดอะไรแล้วเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอยากจะรีนะครับผมให้เพื่อนๆเข้ามาที่นี่ครับผมอันลองที่เราเพิ่งจะสร้างมาเมื่อสักครู่นี้ที่ผมอยากให้คุณสร้างใช่มั้ยฮะให้คุณนะครับผมเข้าไปที่แอปเกมนะครับผมพอเพื่อนๆนะครับผมเข้ามาที่แอปเกมเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมทำการกดตรงนี้ฮะนี่กดตรงนี้เลยนะครับผมกดตรงนี้ฮะกดตรงนี้ครับผมนะฮะมันคือการเชื่อมต่อนะฮะข้อมูล Google Play นั่นเองนะครับผมนี่คือการเชื่อมต่อข้อมูล Google Play ถ้าหากว่าคุณเนี่ยนะครับผมไม่อยากเชื่อมต่อ Google Play เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกเชื่อมต่อเป็น Facebook ได้นะครับผมมันก็จะง่ายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ต้องมาใส่รหัสใหม่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใช้ในมือถือเนี่ยถ้าหากว่าเรามีตัวแอปนั้นอยู่แล้วมันก็จะทำการเชื่อมต่อเลยเร็วเหมือนกันนะครับผมเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับผมกดตกลงฮะแล้วทีนี้มันก็จะถามนะครับผมว่าคุณจะเอาGoogle Play ในส่วนนี้ทำการเชื่อมโยงไว้หรือไม่นะครับผมมันจะถามอย่างนี้ให้เราเนี่ยนะฮะทำการกดตกลงไปฮะพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะให้เรากลับมาที่อันหลักของเราครับผมให้เราเนี่ยนะฮะทำการเชื่อมโยงข้อมูลของตัว Google Play ทันทีเลยครับผม Google Play เนี่ยนะฮะต้องเป็น Google Play รหัสเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสนี้อันนี้ก็เป็นรหัสนี้นะครับผมน่านี่ครับผมพอเรามาอย่างนี้ปุ๊บมันจะถามเราว่าคุณต้องการที่จะทำการโอนถ่ายข้อมูลนะครับผมยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับผมหรือว่ายกเลิกอะไรอย่างนี้นะครับผมจะเอายังไงฮะให้เรานะครับผมทำการโอนถ่ายข้อมูลเลยครับผมแล้วมันจะถามว่าเฮ้ยข้อมูลก่อนหน้าของมึงเนี่ยมันเป็นเลเวลเท่านี้เท่านี้นะมึงจะโยงจริงเหรออ่าแล้วแต่มึงเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะทำการรีเกมครับผมนี่ครับผมวิธีการรีง่ายๆครับผมนี่อันนี้คือวิธีการรีง่ายๆเลยคราวนี้เนี่ยนะครับผม ID ของคุณเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นID ใหม่นะครับผมเป็น ID ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยนะผมก็ให้เพื่อนๆทำการอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเล่นนะครับผมมีโหลดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นไปสักพักเราจะไม่ต้องโหลดอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าเราโหลดข้อมูลมาหมดแล้วนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยนะฮะเราไม่ได้โหลดอะไรไว้เลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเอามาไว้เป็นสำหรับตัวแอปนะฮะที่เอาไว้เข้า ID อย่างเดียวนะครับผมถ้าหากว่าเราเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันจะเห็นได้ว่าตัวแอปพลิเคชันมีความจำแค่234เมกเท่านั้นเห็นไหมฮะว่านี่จะเป็น ID ใหม่เลยนะครับผมนี่จะเป็น ID ใหม่เลยนะฮะไหนๆก็ทำมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำการรีกันสักเล็กน้อยกันดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะรีให้เพื่อนๆดูกันอีกสักครั้งนึงนะครับผมสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่ในขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับผมเราสามารถข้ามได้หมดเลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยรีมันจะค่อนข้างไวนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยฮะสามารถกดข้ามได้หมดเลยครับผมตรงนี้ก็กดข้ามได้ฮะจะมีขั้นตอนที่เราเนี่ยจะต้องเล่นเองจริงๆเนี่ยนะครับผมแค่ประมาณ2ด่านได้นะครับผมประมาณ2ด่านได้ในขั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับผมอยากจะแบบเตรียมพร้อมสำหรับการรีเอดีให้เพื่อนๆนะครับผมเข้ามาที่หน้าจอนี้ครับผมให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าจอลองนะครับผมก็คือที่เราสร้างมาใช่ไหมให้เราเข้าไปที่ Prince Connect Redive ที่เก็บข้อมูลล้างข้อมูลทิ้งครับผมล้างข้อมูลทิ้งเลยฮะพอล้างข้อมูลทิ้งเสร็จมาที่ Google Play Gameกดที่เก็บข้อมูลล้างข้อมูลทิ้งอีกเช่นกันครับผมแหมให้มันขึ้นล้างเป็นแบบนี้แล้วก็สแตนบายเอาไว้สแตนบายเอาไว้เผื่อบางทีเราได้รี ID นะครับผมเราก็จะได้สามารถเข้าไปทำแบบไวๆเลยนะครับผมสำหรับการรีเนี่ยนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ5นาทีโดยประมาณ
นะครับผม5นาทีโดยประมาณก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กะไปจนถึงด่านนู้นด่านนี้แต่ผมบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมันรีไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้แจกชดเชยแล้วนะครับผมถ้าหากว่าคุณมาเริ่มเล่นใหม่นะครับผมคุณจะได้รับเพชรประมาณ100เพชรครับผมใช้ยังไงให้หมดก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็คือไม่มีกิจกรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมเขาก็จะให้คุณแค่100เพชรนะครับผมซึ่งคุณก็สามารถที่จะทำการเก็บหอมรอมริบกันได้นะครับผมทำการไปลุยด่านนะครับผมอีกนิดหน่อยนะครับผมคุณก็จะสามารถซุ่มกันได้สัก1โลนะครับผมถ้าว่าใครยังอยากที่จะรีกับเซิร์ฟเวอร์ไทยอยู่นะครับผมก็ให้คุณนะฮะไปทำการเชื่อมต่อนะครับผมกับ Google Play ซึ่งข้อดีของการเชื่อมต่อ Google Play หรือ Facebook เนี่ยนะครับผมจะให้เพชรคุณ 1,000 ฮะแล้วคุณก็ไปลุยด่านต่ออีกนิดหน่อยนะครับผมแหมใช่ว่ามันจะไม่มีกันสักทีเดียวนะครับผมลุยด่านไปถึงประมาณด่าน7ครับผมคุณจะได้รับเพชรมา 1,500 กว่าแล้วคุณก็เอาไปทำการเปิดนะครับผมกันให้ตูดบานกันไปเลยฮะแหมตูดวงตูดบานได้โลเดียวแหละสัตว์นะครับผมงกมากเลยนะฮะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการชดเชยหรือว่าไม่ได้มีโค้ดพรีจิตเตอร์คุณไม่มีเพชรเลยครับผมนะก็จะเป็นอะไรที่ลำบากกันนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาดูเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันดีกว่านะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะเล่นทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นแหละนะครับผมด่างี้กูก็ยังเล่นอยู่นะฮะเพราะว่าก็อยากจะรู้เรื่องนะครับผมยังไงซะเซิร์ฟไทยมันก็ดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าการจัดการอะไรหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคไม่ถูกใจเข้ามาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยจะต้องทำการกดตามนะฮะณตรงนี้เนี่ยนะครับผมคุณยังไม่ได้ถูกหยุดนะฮะในการบังคับของสั่งตัวเกมนะครับผมที่จะทำการสอนนะครับผมให้คุณเนี่ยทำการเล่นเป็นในช่วงแรกคือมันไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยเล่นมาเยอะแค่ไหนแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนแรกนะครับผมที่ ID ทุก ID จะต้องทำการเข้ามาสอนเล่นในส่วนนี้นะครับผมพอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมเราจะได้มาเป็นตัวแรกก่อนเลยฮะทุกเซิร์ฟเวอร์จะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งก็จะได้เป็นตัวละคร3ดาวแท้นะครับผมซึ่งจะเป็นตัวอะไรก็สุดแล้วแต่ดวงของพวกท่านนะฮะเข้ามานะครับผมตัวละครในส่วนนี้นะฮะหลายๆคนถามว่าตัวอะไรดีผมบอกเลยว่ามาโคโตะนะฮะชิซึเนะนะครับผมหรือว่าจะเป็นน้องไอดอลนะครับผมโนโซมินะฮะหรือจะเป็นมาโฮนะครับผมโอ้ยเยี่ยมเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเยี่ยมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นแบบนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเกลือเลย นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับผมการไลฟ์สตรีมนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยไปควบคู่กันนะครับผมก็สามารถที่จะติดตามกันได้ที่ไลฟ์สตรีมของผมในทุกๆวันนะครับผมเข้ามากด Subscribe กันเอาไว้ได้นะครับผมไลฟ์ทุกวันเข้ามาสอบถามกันได้ไม่ได้ข้อมูลจากกูหรอกนะครับผมคือกูเนี่ยจะมั่วๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์แชทเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าประสบการณ์นี่ยิ่งยวดมากนะครับผมบางคนเนี่ยเล่นไปจนเลเวล200ครับผมโหไม่ถึงหรอกนะครับผม180กว่าก็เยอะอยู่ดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะข้อมูลบอกเลยว่าแน่นปึกแน่นปึกถามอะไรตอบได้อับดุลเอ้ยนี่ครับผมถามอะไรตอบได้แน่นอนนะครับผมคือเนี่ยบอกเลยว่าเข้ามาถามกันได้นะครับเป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ที่ไลฟ์สตรีมเกม Pins Connect แล้วก็พูดคุยกันเรื่องเกม Pins Connect นะครับผมนี่ฮะก็สำหรับในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยเห็นว่าผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ JP แล้วรู้สึกอยากจะเล่นตามสามารถเล่นกันได้ณตอนนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมว่าโปรแกรมอื่นๆเนี่ยนะครับผมเขาจะเล่นได้กันอยู่ปกติหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมพยายามหานะครับวิธีการเล่นกับบูสแต็กมันเล่นได้นะแต่หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเปิดผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยพอกลับเข้ามาเล่นอีกทีนึงมันไม่ให้เล่นแล้วนะครับผมถ้าหากว่าใครยังอยากเล่นอยู่นะครับผมแล้วเข้าไม่ได้ให้เพื่อนๆทำการโหลด Nox มานะครับผมเป็น Android 7ด้วยนะครับผมวิธีทำ Android 7เนี่ยนะฮะให้เพื่อนๆกด3ดาวตรงนี้ฮะไม่ใช่3ดาวสามเหลี่ยมตรงนี้ครับผมมันจะเลือกนะฮะเป็น Official 7เนี่ย5หรือ7 Advanced 7อะไรอย่างงี้ให้เพื่อนเลือก7แล้วมันก็จะทำการสร้าง Android 7ขึ้นมาคือขั้นเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็น Android 5นะครับผมซึ่งมันก็เข้าไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ให้มันเปลี่ยนเป็น Android 7ซะนะครับผมสร้างอีมูขึ้นมาอีกอันนึงเลยว่างั้นเถอะนะครับผมโอเคฮะหลังจากนี้เราจะอิสระกันแล้วนะครับผมในส่วนของ ID ใหม่ของเรานะครับผมนี่ฮะเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่ามาถึงเนี่ยนะครับผมเขาค่อนข้างที่จะแจกเยอะนะครับผมแต่ว่ามันเทียบกับไทยไม่ได้นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็เปิดมาพอมีเวลาพอสมควรแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เทียบกันไม่ได้นะครับผมเป็นปกติที่เซิร์ฟเปิดนานเขาจะให้เยอะอย่างนี้นะครับผมก็คือจะให้มาที่ 9,400 เพชรนะครับผมแล้วเรานี่ครับผมยังสามารถที่จะเข้าไปที่ achievement ของเราได้นะครับผมแล้วก็เลือกกดรับนะครับผมอีก 1,000 นะฮะจากที่เราเนี่ยทำการเชื่อมโยงกับ Google Play นั่นเองนะครับผมนี่ฮะพอเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมใครที่เริ่มเล่นใหม่มานะเข้ามาที่ตรงนี้ฮะเซิร์ฟเวอร์ไทยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะผมจะทำการโหลดนะครับผมข้อมูลตัวละครใหม่ทั้งหมดฮะแต่ส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยนะครับผมจะเป็นการโหลดเฉพาะข้อมูลของตัวละครใหม่ที่เป็น3ดาวขึ้นไปครับผมก็มีแค่3ดาวไม่ต้องขึ้นไปหรอกนะครับผมสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟ JP เนี่ยให้เพื่อทำการกด
แพ็คนี้ครับผมนี่ตัวที่เราต้องหาเนี่ยนะครับผมก็คือหน้าตู้ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับผมทั้งหมดนี้เลยฮะ4ตัวนี้เลยครับผมให้เพื่อนทำการกดไปเลยฮะ10ครั้งครับผมเราจะมีโอกาสเปิดได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนั่นเองแบบนี้คือเกลือครับมันไม่หล่นเลยเห็นมั้ยฮะนี่คือวิธีดูที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมนี่ฮะก็เกลือไปนี่ครับผมแพ็คแรกๆมันก็อย่างนี้แหละนะครับผมพอกดอีกแล้วมันโหลดไม่โหลดครับผมไม่โหลดก็เกลือนะครับผมอย่างที่บอกมันไม่มีอะไรนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมมีเทคนิคนะฮะให้เพื่อนๆนะครับผมทำการกดออกมาจากตู้นั้นก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะได้แบบเฮ้ยมึงแบบมันช็อกไงมันชะงักอยู่นะครับผมให้เพื่อนกดใหม่ครับผมอย่าลืมนะฮะกดเข้าที่ตู้นี้นะครับผมเพราะว่าตู้นี้เนี่ยจะมีเรทอัพนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ทั้งหมด72ชั่วโมงหรือก็คือ3วันนั่นเองนะครับผมใช่เพราะว่าไม่รู้บวกลบคูณหารกันดูเองนะฮะสำหรับในส่วนนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด72ชั่วโมงซึ่งจะเป็นตู้ของผู้เล่นใหม่เท่านั้นซึ่งจะมีปริ้นเฟซอะไรเต็มตู้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่เล่นมาก่อนเนี่ยนะครับผมแล้วก็อยู่มานานๆเขาอาจจะไม่ได้เปิดสำหรับตู้นี้สำหรับใครที่อยากจะรีเอดีก็เข้ามาที่ตู้นี้กันได้นะครับผมก็หาตัวละครหน้าตู้4ตัวนั้นให้ครบทุกตัวแล้วคุณจะเทพตัดหมาเลยครับผมนะเป็นตัวที่ถ้าเกิดมีก็คือไปได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมกดเข้ามานะครับผมเนี่ยไม่โคตรเกลืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะคือเหตุผลที่เราทำไมต้องรีครับผมเห็นไหมฮะนี่ขนาดเลดอัพนะครับผมบอกเลยนะนี่ขนาดเลดนะครับผมนี่ขนาดเลดนะยังระยำหมาขนาดนี้นี่ครับผมโอ้โหแล้วเซิร์ฟไทยให้กูมา100เมตรไอ้โหลดแล้วเว้ยโหลดแล้วนี่แสดงว่ามี3ดาวนะครับผมถ้าเกิดเป็นแบบนี้ท่านเพื่อนเลือกทางซ้ายเนี่ยนะครับผมมันจะทำการโหลดทุกแพ็คเลยฮะเพราะถ้าเกิดมีตัวใหม่ตัวนึงเนี่ย1ดาว2ดาวแม่งโหลดหมดแต่ถ้าเกิดเลือกทางขวาเนี่ยเฉพาะ3ดาวเท่านั้นนะครับผมที่จะโหลดนะฮะซึ่งมันเท่มากมานะฮะเราได้ตัวอะไรครับผมดูกันป๊าบหุยหุยหมาเลยครับผมตัวเทพนะฮะตัวเทพนะครับผมไลบิลิสต้านี่ครับผมนี่เยี่ยมเลยนะฮะตัวนี้ก็เก่งนะครับผมเป็นซัพพอร์ตนะจ๊ะโอเคครับผมต่อไปแพ็คอีก2แพ็คสุดท้ายนะครับผมไม่โหลดอีกแล้วไอ้สัตว์โคตรเกลือเอาจริงๆค่อนข้างผิดวิสัยนะอันนี้เขาอาจจะออกกล้องแล้วเขารู้สึกเขินหรือเปล่าเขาเลยไม่มาผมก็ไม่รู้นะฮะเมื่อวานเปิดไม่ระยำหมาขนาดนี้นะครับผมบอกเลยเปิดไม่ระยำหมาขนาดนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องรีครับผมพอคุณเนี่ยนะครับผมทำแบบนี้เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดอยากจะรีนะฮะให้เพื่อนๆมาที่หน้าจอลองแบบนี้ฮะให้เข้ามาที่ทรูนะครับผมทำตามขั้นตอนที่ผมทำก่อนหน้านี้ที่ผมทำไว้ก่อนนะฮะเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับผมเลือกไปที่ Google Play ล้างข้อมูลซะพอล้างเสร็จนะครับผมเลือกเข้ามาที่ Pin Connect เลือกที่เก็บข้อมูลล้างข้อมูลพอล้างข้อมูลเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยให้กดเข้ามาที่ Pin Connect เลยครับผมคราวนี้ทำตามเลยนะฮะเพราะว่าขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยมันไม่นิดหน่อยมันก็ทำคล้ายๆกันนะครับผมพอมาถึงขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะครับผมให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปที่ตรงนี้ฮะเหมือนเดิมครับผมเมนูไทยก็จะเหมือนเกิดเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้คือการเชื่อมต่อกดไปที่ Google Play ครับผมกดเชื่อมต่อนะฮะพอกดเชื่อมต่อ Google Play ปุ๊บนะครับผมมันจะถามเราอีกครั้งนึงครับผมว่าคุณจะทำการโอนถ่ายข้อมูลยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีนะครับผมหรือยกเลิกให้คุณทำการยกเลิกเชื่อมต่อบัญชีตรงกลางนะฮะกดยกเลิกไปครับผมแล้วมันก็จะถามว่ายกเลิกแล้วจ้านะครับผมให้กดไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็เชื่อมต่อ Google Pay กดเชื่อมต่อนะครับผมแล้วก็เลือกบัญชีของเรานะครับผมว่าเราจะเชื่อมต่อกันไหนมันก็มีอันเดียวอยู่แล้วนะครับผมพอเชื่อมต่อแบบนี้ปุ๊บนะครับผมกดเชื่อมต่อไปแล้วมันก็จะทำการเชื่อมต่อกับบัญชีนี้ครับผมสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่า UID ตรงนี้มันเปลี่ยนครับผมพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆนะฮะทำการกดออกจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจริงๆก็จะไม่ออกก็ได้นะครับคุณกดมาที่ตรงนี้นะครับผมเลือกมาที่ตรงนี้ครับผมเลือกมาที่ตรงนี้ครับผมเลือกมาที่ Google นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ฮะสีฟ้านะครับผมกดตรงนี้ฮะแล้วมันก็จะทำการรีหน้าจอครับผมแบบนี้นะฮะอันนี้นะครับผมคือการรีแล้วนะครับผมคือ ID เมื่อสักครู่นี้ก็จะคือลอยแพไปเลยนะครับผมบอกเลยนะ ID เมื่อสักครู่นี้ก็คือลอยแพไปเลยถ้าใครอยากจะเก็บเอาไว้สำรองก่อนให้ไปทำการสร้างไอ้พาสเวิร์ดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะกลายเป็น ID ใหม่แล้วเห็นไหมมันจะกลายเป็น ID ใหม่ละทีนี้ก็คือคุณก็รีใหม่เลยครับผมถ้าคุณอยากจะทำอีกคุณก็แค่เข้ามาที่นี่นะครับผมกดเลื่อนทิ้งไปก่อนนะครับผมเข้ามาที่แอปนี้ล้างข้อมูลซะนะครับผมเข้ามาที่ตรงนี้จัดเก็บข้อมูลนะครับผมล้างข้อมูลไปแล้วเข้ามาที่ Google Playนะครับผมเพราะว่าข้อมูลมันยังอยู่ในนี้อยู่กดล้างข้อมูลไปด้วยนะครับผมแค่นี้ฮะแล้วคุณก็ทำการเข้าแอปอีกรอบนึงเข้าแอปอีกรอบนึงนี่ฮะเข้าแอปอีกรอบนึงแล้วทีนี้นะครับผมพอเข้ามาถึงแอปตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมให้คุณเนี่ยนะฮะทำการกดเชื่อมข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็ยกเลิกการเชื่อมต่อซะอีกแล้วครับผมอย่างนี้ฮะกดไปกด Google Play เชื่อมต่อมันก็จะถามเหมือนเดิมครับผมว่าบัญชีของคุณเนี่ยคุณจะเชื่อมต่อกับอันนี้จริงๆเหรอ
อันนี้คือยังไม่มี ID อันนี้มันคือ ID นี้นะบอกให้อันนี้คือ ID นี้นี่คือ4330เห็นไหมฮะซึ่ง ID ของเราเปลี่ยนไปแล้ว871ทุกครั้งที่เราทำการนะครับผมรีเซ็ตเกมล้างแคสล้างข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทำการเปลี่ยน ID ครับผมพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมสิ่งที่หากให้เพื่อนๆทำก็คือทำการยกเลิกการเชื่อมต่อไปครับผมการยกเลิกนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมกับ ID ด้านบนนะฮะ ID ด้านบนก็ยังคงสุ่มต่อไปได้ครับผมเพียงแค่มันจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรเลยครับผมแค่นั้นเองฮะพอถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมทำการกดแบบนี้มาแล้วเนี่ยนะผมให้เพื่อนๆทำการกดอย่างนี้อีกฮะกด Google Play กดเชื่อมนะครับผมพอกดเชื่อมเสร็จแล้วเลือกบัญชีแล้วมันก็จะถามนะครับผมบัญชีของเราจะเปลี่ยนนะฮะเป็น ID 8 871เห็นไหมฮะ871ก็คือ ID นี้นี่เองครับผมเนี่ยฮะ ID นี้ครับผม871เห็นไหมแล้วทีนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากจะล็อกอินนะฮะก็แค่ออกเข้าใหม่ครับผมหลังจากนี้เราก็จะไปเริ่มต้นกันใหม่นะอันนี้ก็คือจะเป็นการสาธิตนะครับผมก็คือถ้าเกิดใครอยากจะลองทำก็ลองทำกันดูได้นะครับผมสำหรับขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าทั้งขั้นตอนที่คุณใช้มือถือ2เครื่องนะครับผมหรือว่าคุณโคลนแอปออกมามันก็สามารถใช้ได้แบบเดียวกันครับผมทำการเชื่อมต่อนะฮะอ้าวชิบหายกูกดพลาดครับผมอย่าไปกดเริ่มเกมทันทีนะฮะเพราะว่าบัญชีที่แล้วเนี่ยมันยังค้างอยู่ในเครื่องมันจะไม่ออกไปไหนจนกว่าคุณจะทำการกดรีเซ็ตข้อมูลมันจะไม่ออกไปไหนครับผมบัญชีที่แล้วยังค้างอยู่ในเครื่องก็คือบัญชีที่ผมเนี่ยมีน้องโคโคโร่นะครับผมจองหน้าเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมก่อนเราออกอะง่ายแต่คราวนี้เราอยากที่จะเชื่อม ID ใหม่ให้เรากดตรงนี้ครับผมกดเชื่อมต่อข้อมูลแล้วเราก็ทำการกด Google Play กดเชื่อมต่อไปทีนี้มันจะกลายเป็น871เห็นไหมฮะบัญ ID 871นี้จะถูกย้ายมาส่วนนี้นะครับผมกดเชื่อมโอนข้อมูลไปครับผมแล้วมันก็จะทำการรีหวังว่าน้องๆหลายๆคนจะเข้าใจนะครับผมว่าการกดรี ID เนี่ยนะผมทำอย่างไรหลังจากที่เรากดทัชสกรีนนะครับผมปุ๊บมันจะทำการโหลดแล้วจะเริ่มต้นฉากที่1ใหม่ครับผมคุณภาพเดียวกันกับที่เราเข้าไปทำการสุ่มจนเสร็จแล้วนะครับผมคล้ายๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ลองดูก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ดูไม่เข้าใจดูอีกรอบครับผมนะผมว่าผมอธิบายก็น่าจะเข้าใจแล้วนี่ครับผมกดทำตามแล้วนะฮะน่าจะทำได้ถ้าใครติดขัดในช่วงไหนสามารถมาถามกันได้นะครับผมที่ไลฟ์สตรีมของผมในทุกๆวันนะครับผมอย่าลืมนะฮะไลฟ์ทุกวันนะครับผมเข้ามาติดตามรับชมกันได้ถ้าว่าใครนะครับผมที่อยากจะทำการสนับสนุนสตรีมเมอร์นะครับผมทำได้ง่ายๆฮะเพียงแค่คุณทำการแชร์คลิปหรือแชร์อะไรนะครับผมเวลาที่ผมทำการไลฟ์เนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยไลฟ์กันนี้6ชั่วโมงยัดแม่ไลฟ์อะไรทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยครับผมเวลาที่คุณเนี่ยนะฮะจะทำการโดเนทเนี่ยคุณโดเนทได้นะโดเนทเนี่ยคุณก็ดูที่ทูวอลเล็ตเห็นไหมทูวอลเล็ตคุณก็สามารถโดเนทได้โดเนทผ่านตรงนี้ก็ได้ครับผมทิปมีฮะคุณก็ใส่ข้อความใส่ชื่อของคุณนะครับผมกดโดเนทไม่ว่าจะเป็นทูวอลเล็ตพร้อมเพย์ไลน์เพย์ทูมันนี่ได้หมดครับผมแล้วคุณก็ทำการใส่ข้อความไปว่าสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะพิมพ์ชื่อของคุณด้วยให้ตรงกับใน YouTube จะได้รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างงี้ครับผมนะนี่ครับผมก็จะมีทั้ง PayPal นี่ครับผมแล้วก็บัญชีธนาคารก็ยังได้ครับผมนะยังไงก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะทำการเปิดการ์ดกันให้ดูกันอีกสักรอบนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเลดกาชานะครับผมของเซิร์ฟเวอร์ JP เป็นเยี่ยงไรเดี๋ยวเราจะทำสกิปไปตอนที่เปิดกาชาเลยแล้วกันนะครับผมก็จะมีพวกเปโกรีนนะครับผมพวกยุยปิ้นนะฮะหรือว่าจะเป็นโคโคโร่นะครับผมหรือว่าจะเป็นป้าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะราเบลิสต้านะฮะหรือคริสติน่าถ้าได้มา 4-5 ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุณก๊อตละเย้ก๊อตละซึ่งผมเนี่ยได้มาแล้วครับผมแบบนั้นเลยฮะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ครับผมตู้ของเซิร์ฟเวอร์ JP ไม่งกเลทเลยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้น้องเขินตอนนี้เนี่ยนะฮะน้องน่าจะแบบคุ้นละคุ้นละนะครับผมออกกล้องบ่อยคุ้นละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยผมบอกเลยว่าของจริงนะครับผมเลทเซิร์ฟเวอร์ JP เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าเขาอยากให้คุณได้เขาอยากให้คุณมีคุณจะได้เล่นกันง่ายๆนะฮะไม่ใช่แบบอยากให้คุณยากจนยากจนเนี่ยมันก็เหลืออยู่2ทางก็คือมึงจะเติมหรือมึงจะเลิกเล่นซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เลิกเล่นครับผมนะฮะอีกเซิร์ฟนึงก็ผมไม่ได้พลาดพิงเซิร์ฟไหนนะครับผมแต่ผมบอกเลยนะฮะว่าชดเชยพ่อมึง2วันแล้วบอกว่า3วันเนี่ยบ้าบอกคอแตกกดไปครับผม10นะฮะมาดูกันครับผมเลทจะเป็นอย่างไรโหลดครับผมโหลดครับผมมาเลยครับตัวแรกออกเลยครับผมตัวอะไรวะตัวอะไรวะกดทางขวานะครับผมจะเป็นการแสดงผลเฉพาะ3ดาวเท่านั้นนะมันก็จะดูง่ายมากขึ้นนะครับผมนี่ฮะโอ้โหโอ้โหโอ้สองดาวก็มาเยอะนี่ครับผมมาตั้ง4ตัว5ตัวนะครับผมมาดูกันฮะได้ตัวอะไรครับผมออกมาเป็นออกเป็นโคโกโร่อุ้ยอุ้ยมาคิตตินเนอร์ครับผมเยโดของดีมาละของดีมาละตัวนึงของดีมาละตัวนึงตัวนี้ตัวเดเมจหนักมากฮะคริติคอลเดเมจครับผม
ก่งฮะตัวนี้บอกเลยว่าเก่งนี่นะครับผมเราก็ได้ตัวมาแบบไม่ซ้ำกันเลยนะฮะโอเคครับผมนี่พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บให้เรา รีตู้ออกมากดใหม่ครับผมบอกเลยนะว่าตู้นี้น่าเปิดที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตู้ที่เลทอัพสำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะอย่างนี้กูไม่ได้ครับผมมันไม่โหลดอะไรเลยเห็นปะถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่ได้นะครับผมก็เกือกกันบ้างอย่าคิดมากครับผมนะอย่าคิดมากครับผมแหมกดต่อเลยฮะฮึบโหลดครับผมหูโหลดน้ำด้วยครับโหลดน้ำด้วยครับสองตัวปะเนี่ยโหลดน้ำขนาดนี้อุ้ยมากระดาษขาวเผลอๆสองตัวจริงๆนะเนี่ยกระดาษขาวแบบนี้กระดาษขาวคือสองตัวนะเว้ยหนึ่งตัวสองตัวครับผมโอ้เลดอย่างเอาบอกแล้วนี่ครับผมกดไปฮะได้ออกมาเป็นเปโกเปโกอุ้ยเปโกลีดเนาะไม่ใช่นี่หว่าเอ้ยตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งนะครับผมนี่นะฮะของดีของดีเก่งมาไว้เฮียกูไม่รู้ว่ะกูก็เดาๆไปงั้นแหละอ่ะมั่วครับผมเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยกูก็ตื่นเต้นไปงั้นแหละน้องๆฮะไม่รู้จักเราแล้วผมก็ถือว่าเป็นตัวใหม่นะครับแบบนี้นะฮะเราก็กดออกมาครับผมหลุดเลขกันกระจุยกระจายเลยทีเดียวเชียวนะครับผมที่เราอยากได้คือ4ตัวนี้นะครับผมนี่ฮะก็จะมีโคโคโร่นะครับผมป้าเลมินิต้าสวยสกิลสวยมากนะครับผมนี่ฮะกดไปออกมาเลยเฮ้ยโหลดอีกแล้วโอ้โหตัวเดียวมั้งเนี่ยโหลดเร็วอย่างนี้ตัวเดียวครับผมหรือไม่ก็เน็ตกูแรงอ่ะมี2อย่างมันไม่ได้แบบโหลดเร็วเพราะว่าตัวมันมีน้อยอ่ะตึ๊บตึ๊บ1ตัวโอ้โหตัวเดียวครับผมไม่เป็นไรฮะเยี่ยมเลยครับผมขอเป็นเปโกลินเปโกลินเฮ้ยเปโกแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เฮ้ยเยโดแทงเทพนี่น้องๆฮะน้องจุนครับผมนะฮะหน้าตาเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยแบบน่าพิศสมัยแต่ว่าตอนครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมเบฟฟันชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Prince Connect Redive หลังจากที่ผมเนี่ยได้สัญญากับน้องๆหลายคนเอาไว้นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้มาตามเวลาสักเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็เลยจะมาทำตามสัญญานะครับผมขอเวลาอีกไม่นานนะฮะวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำวิธีการรีไอดีเกม Prince Connect Redive นะครับผมสำหรับวิธีนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นวิธีที่ทำแบบง่ายๆถ้าหากเพื่อนๆเข้าใจแล้วครั้งต่อๆไปจะทำเร็วมากนะครับผมสำหรับ Prince Connect Redive เนี่ยนะครับผมหลายๆคนก็คงจะอยากที่จะให้ไอดีเริ่มต้นของตัวเองมีตัวละครดีๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาวิธีอย่างนี้มาทำการแนะนำเพื่อนๆนะครับผมถ้าว่าใครรู้แล้วนะครับผมก็แนะนำเพื่อนๆกันได้นะครับผมนะโอเคครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเกิดใครเล่นบนคอมเนี่ยนะครับผมให้เพื่อนทำการเปิดนะฮะมันติไดรฟ์ขึ้นมาแบบนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Bootstack Knock LD Play มันจะมีนะครับผมสำหรับอีตัวจัดการหน้าต่างต่างๆนะครับผมให้เราเนี่ยนะฮะทำการก๊อปแอปนะครับผมตัวหลักของเราที่เราใช้เล่นเนี่ยนะครับผมขึ้นมาอีกอันนึงหรือคุณจะสร้างใหม่เลยก็ได้นะแต่ว่าที่ผมให้คุณก๊อปเนี่ยนะฮะเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องโหลดเกมใหม่ไงนะครับผมก็คือในขั้นตอนนี้นะฮะให้เพื่อนทำให้แอปมีทั้งหมด2อันนะครับผมจำลองให้มันเหมือนกับมี2เครื่องถ้าหากว่าใครไม่มีคอมนะครับผมแล้วมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเพื่อนๆสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ2เครื่องได้ครับผมซึ่งขั้นตอนในการทำจะเหมือนกันเดะเลยครับผมนะโอเคครับผมอันดับแรกให้เพื่อนๆทำการเปิดแอปอันแรกขึ้นมาก่อนนะครับผมแบบนี้ครับผมแล้วก็เปิดแอป